สวัสดีครับผมป๊อกนะครับหรือว่าเจ้าของเพจ Adblock จัดสเปคคอมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้เทรดดิ้งวิว6หน้าจอนะครับจากปกติแล้วเราอาจจะใช้แค่1จอหรือว่า2จอนะผมแล้วทีนี้ถ้าเรามี6หน้าจอแบบเนี้ยเราจะใช้งานยังไงนะครับจริงๆมันเป็นเบสิกมากๆเลยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยแบบใช้งานเบราว์เซอร์หลายหน้าจออยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับมันจะคล้ายๆกันเลยหรือว่ามันจะเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาเราเล่น Facebook ใช่ไหมเวลาเราเล่น Facebook เราก็ต้องอาจจะเปิด YouTube เพื่อดูหนังฟังเพลงหรือว่าเราอาจจะเปิด Netflix หรือว่าเราอาจจะดูข่าวนะครับซึ่งเวลาเราเปิด Google Chrome ใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายแท็บใช่ไหมพอเราเปิดหลายอย่างมันก็มีหลายแท็บทีนี้ Trading View เหมือนกันนะครับเราก็เปิด Trading View มา1แท็บนะครับทีนี้ถ้าเราอยากดูอีก1คู่สกุลเงินหรือว่าเราอยากดูอีก1หุ้นเราก็แค่เปิด Google Chrome ออกมาอีก1แท็บแล้วเราก็ copy link ออกมานะครับทีนี้พอเรามี6ลิงก์แล้วก็มี6แท็บทีนี้เราก็ลากแต่ละแท็บออกมาได้เลยนะครับอ่ะผมพูดตรงนี้อาจจะมองเห็นภาพยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีทำนะครับผมว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าผมเนี่ยได้สร้างแท็บนะครับขึ้นมา6แท็บก็คืออันนี้ที่ผมยกตัวอย่างก็จะเป็นในส่วนของ Forex นะครับก็จะมีในส่วนของสกุลเงินนะครับผม AU นะผม UJ GU นะครับผม EU NU แล้วก็ EN นะครับก็จะสร้างมาเลยนะครับ6แท็บนะครับผมแต่ละแท็บก็จะเป็นค่าสกุลเงินของแต่ละประเทศนะครับหรือว่าถ้าเป็นหุ้นเราก็เปิดมา6หุ้น6รายการก็ว่ากันไปนะครับผมก็คือcopy url นั่นแหละ copy new tab copy new tab ออกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเรามี6แท็บแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ยากเลยครับทีนี้เราก็คลิกซ้ายผมคลิกซ้ายที่แท็บนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาครับเห็นมั้ยมันจะแบ่งแท็บย่อยทีนี้เราจะดันขึ้นไปหน้าจอบนแล้วก็ดันปึ้งนะครับผมอ่ะเอาใหม่นะครับดันปึ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ขยายเนี่ยครับง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบเป็นภาพรวมกันนะครับขอตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ต่อเนื่องทีนี้ผมก็นี่ครับผมจะลากไปที่มุมขวาบนนะครับก็คลิกซ้ายเลยครับผมคลิกซ้ายฟึ๊บนี่ครับนะครับปล่อยนี่คลิกซ้ายครับผมลากมาคลิกปล่อยเห็นไหมครับทีนี้ฝั่งซ้ายครับผมคลิกซ้ายผมลากมาฟึ๊บดันขึ้นบนปล่อยคลิกซ้ายครับผมฟึ๊บดันขึ้นบนปล่อยนี่ครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมการใช้งานเทรดดิ้งวิว6หน้าจอหรือจริงๆเราจะสามารถแบ่งครึ่งก็ได้เช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆนี่ครับ1หน้าจอนะครับก็แบ่งเป็นแบบจอครึ่งก็ได้นี่ครับเห็นไหมนี่ครับเรียบร้อยเลยนะครับประมาณนี้1หน้าจอเราก็สามารถแบ่งดูได้2สกุลเงินก็ได้นะครับทั้งนี้ถ้าเป็นความละเอียดหน้าจอ 2K 4K จะแบ่งเป็นทั้ง4หุ้นก็ได้หรือว่าจะแบ่งเป็น4เหรียญก็ได้นะครับแต่ก็รายละเอียดมันก็แตกต่างกันไปตามที่ขนาดของหน้าจอแล้วก็ resolution ของหน้าจอนะครับทั้งนี้ถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมเทรดหุ้นนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะผมที่เพจ Adblock จัดสเปคคอมนะครับสามารถจัดให้ได้หมดจัดให้ได้ทุกความต้องการนะครับผมเนี่ยก็ทักมาปรึกษาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ